สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำ self care date and productive walk นะคะก็คือเนื่องจากจริงๆ self care แล้วก็เห็นหลายๆคนทำเนาะแล้วก็น่าสนใจนะคะก็คือบอกว่าวันดูแลตัวเองใช่ไหมแล้วก็บวกกับ เหมือนมีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทำแบบ walkปอเอกแบบเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยแต่คราวนี้คือต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนคือเดี๋ยวขอเล่าไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยแล้วกันนะคะโอเคคืออยากจะกล่าวอย่างนี้ก่อนว่าจะทำวอล์กปอเอกหรอทำยังไงดีคือปอเอกเนี่ยเหมือน 90% ของเปาเนี่ยมันจะไปอยู่บนคอมซะมากกว่านะคะคือเนื่องจากเปาไม่ได้เรียนแบบทำแล็บทำอะไรก็เลยจะอาจจะไม่ได้มีแบบภาพการเรียนการเดินทางไปทำแล็บหรือกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการแบบทำงานอยู่หน้าคอมใช่ไหมแล้วก็ทำงานหน้าคอมส่งไฟล์ทำงานส่งไฟล์ทำงานอยู่เงี้ยมันก็จะเป็นการแบบว่าwork on laptop ซะมากกว่าแล้วตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้นะคะมันเป็น process ในเรื่องของการเรียนเนาะแต่คราวนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าโอเคถ้าเป็นวันหยุดแล้วบวกกับวันที่เราอยากจะดูแลตัวเองเนาะเป็น self care day แล้วก็เราจัดการบริหารเวลาอย่างไรในการทำทีสิทธิ์หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับบวกรูปยอดเนาะก็เป็น walk of the day productive day self care day กันไปนะคะโอเควันนี้ก็จริงๆมีหลายอย่างต้องทำเลยนะคะตอนนี้ก็9โมงอะจริงๆเออตื่นมาก่อนหน้านี้แหละคือตื่นมาแล้วก็เก็บบ้านเก็บช่องนะคะทำความสะอาดคลีนนิ่งแต่ตอนแรกก็ว่าจะถ่ายไม่อย่าเลยคือพอเห็นสภาพทุกคนก็ตัดเอามามาตอนที่ดูดีหน่อยละกันถึงแม้ตอนนี้อาจจะไม่ได้ดีมากแต่เมื่อกี้แย่กว่าโอเคค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเขาเรียกอะไรนะจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้มีอะไรบ้างมีตารางการวางแผนอะไรบ้างในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเนี่ยพอจริงๆไม่ใช่คนที่แบบมัลติทาสกิ้งที่หยิบมาได้นะมันก็จะมีเดดแอนด์หน่อยๆนะคะคือโอเควันนี้เราจะไปทำอะไรบ้างนะคะเซลฟ์แคร์เดย์แน่นอนก็เป็นวันที่เราจะต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะวันนี้ก็มีแผนว่าจะไปให้วิตามินผิวนะคะดิฟวิตามินผิวจริงๆแล้วเราไม่ได้คาดหวังในเรื่องของการให้ผิวขาวกระจ่างใสหรืออะไรอย่างนี้หรอกแต่เหมือนกับว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่แบบเหมือนกินวิตามินไม่ถึงวิตามินที่เป็นเม็ดๆไม่ค่อยถึงแล้วก็อาหารก็ไม่ได้กินเยอะก็เลยไปดิฟวิตามินผิวซึ่งสิ่งที่ช่วยอ่ะไม่รู้สึกว่าไม่ได้ช่วยผิวขาวใสเลยขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่ช่วยที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของภูมิแพ้เพราะว่าอย่างน้อยคือแอทลีตอย่างแรกก็ได้วิตามินซีอ่ะก็เข้าเส้นกันไปเลยก็รู้สึกว่าภูมิแพ้ดีขึ้นก็เลยเป็นโปรแกรมที่จะต้องทำทุกเดือนรู้สึกว่าจะพยายามให้รับวิตามินให้ไว้ในผิวให้ได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับการกินนู่นนี่ด้วยแล้วก็กันแดดวันนี้ร้อนเนาะโอเคพอให้วิตามินผิวแล้วนะคะก็จะมีที่จะไปคือทำผมก็คือจะไปตัดผมนะคะก็จะมีการแบบว่าไปตัดไปเล็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้แบบฟิลแบบเปลี่ยนทรงอะไรหรอกคือเราก็จะเป็นคนที่แบบอยากไปเล็มผมทุกแบบ2เดือนเดือน2เดือนอย่างเงี้ยก็คือแบบผมประมาณคนผมจะเลิกผมแตกปลายความสีเนาะแต่จะใครให้แบบว่าตัดเองเดี๋ยวมันเด๋ออ่ะคือจริงๆก็ตัดหน้าม้าเองด้วยแล้วก็แบบไม่ไหวรู้สึกว่าเข้าร้านแล้วกันวันนี้ก็เลยมีแผนว่าจะไปตัดผมโอเคแผนเซลเดย์ของวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดิฟวิตามินผิวแล้วก็ตัดผมแต่คราวนี้เนื่องจากระยะเวลาค่ะมันห่างกันก็คือในช่วงของดิฟผิวเนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายสองแล้วก็ตัดผมเนี่ยจะเป็นช่วงหกโมงครึ่งยาวเลยนะคะก็เลยจะพาทุกคนอ่ะเหมือนแบบไปทำงานข้างนอกกันด้วยเพราะว่าวันนี้ก็มีแผนว่าถ้าทำอะไรเสร็จในช่วงแกร็บที่มันว่างเนี่ยเราก็จะไปนั่งคาเฟ่แล้วก็ไปนั่งทำงานกันนะคะซึ่งแต่ตอนนี้เราจะต้องเนี่ยไปไม่ถูกเราก็จะแต่งหน้ากันแบบเบาๆก่อนแล้วอาจจะลงไปเดินดูของกินนะคะที่ฟู้ดทรัคใต้คอนโดนะว่ามีอะไรให้กินบ้างลองท้องกันก่อนไปนะคะอ่ะอยู่ๆก็หยุดไปเลยอันนี้ก็คือจริงๆวันนี้กลับไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากแต่ขอให้หน้ามีสีหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าหน้าซีดนะคะระหว่างวันอันนี้เลยใช่โอเคพอได้แต่ผมนั่นแหละให้เป็นภาระของช่างทำผมไปนะคะโอเคไปเริ่มวันกันเซลแคดดี้โอเคค่ะแล้วเราก็เลยได้น้ำชาเขียวมานะคะชาเขียวสตรอเบอรี่ตอนแรกก็ว่าจะกินกาแฟแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ก็เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจำนวนคาเฟอีนจะเกินก็เลยเอาเป็นแบบชาเขียวแทนนะคะชาเขียวสตรอเบอรี่จากข้างล่าง
แล้วก็เราได้อุด้งชามเล็กชามน้อยความไม่ได้มันมองไม่เห็นนะคะมากินนะรองท้องก่อนจะไปนะจริงๆปอจะกินข้าวที่แบบวันละมื้อ2มื้อก็เลยแบบไม่อยากกินเยอะเพราะว่าจะไปข้างนอกก็เลยเผื่อเพราะว่าเผื่อได้ไปกินแต่ข้างนอกก็เลยจะกินอะไรแค่รองท้องเบาๆไม่อยากกินนะคะแต่ก็อันนี้เป็นจุดนะจุดทำงานนี่ก็คือปกติก็จะชอบนั่งทำงานอย่างนี้นะคะถึงจะมีโต๊ะแต่เราก็แบบชอบนั่งให้แบบให้ขัดตมาแทนอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างบนโซฟาก็คือมีอะไรมีผ้าอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้นะคะก็จะคำนวณเวลาเมื่อกี้รู้สึกว่าจากถ้าสมมติเราจะเดินไปขึ้นรถก็รู้สึกว่ายังไม่ต้องรีบออกก็ได้ก็กะว่าจะนั่งเคลียร์งานอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วก็จะได้เดินไปทีเดียวนะคะเดินไปทำนู่นทำนี่แล้วก็เดินทางไปตัดผมนั่นเองนะคะโอเคต้องมันคิดง่ายๆคือไม่ได้ล็อกเวลาอะไรขนาดนั้นเราแค่ขี้เกียจรอโอเคก็เดี๋ยวจะนั่งทำงานสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะออกจากบ้านกันก็กินด้วยหยุดเขียวกี่โมงแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่เราชอบทำเวลาทำงานนะก็คือเป็นแบบ to do list นะคะก็คือจะชอบเขียนลิสต์ไว้บนนี้เลยเป็นโน้ตนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะคะก็แล้วก็จะแบบจะค่อนข้างจะแจ้งย่อยๆเลยว่าจะทำอะไรคืออย่างเช่นงาน thesis ใช่ไหม to do list for thesis เราก็จะเหมือนเขียนย่อยเลยอะอย่างเช่นทำอะไรอย่างเช่นเปาต้องมีแก้ตัวแปรอย่างนี้ใช่ไหมคะเปาก็จะเขียนเลยแก้ตัวแปรอ่านเปเปอร์เท่าไหร่สมมตินะอ่านเปเปอร์ภาษาอ่านเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านกี่อันแล้วหรือว่าต้องได้อะไรใช่ไหมอ่านเปเปอร์เพื่อให้ได้อะไรดีให้ได้ตัวแปรสมมติบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะได้ตัวแปรตัวที่หนึ่ง x หรืออะไรอย่างงี้หรือแก้ในส่วนทดลองหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะแบบคือเขียนค่อนข้างที่จะเขียนละเอียดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เหมือนทำไปทีละข้อแล้วพอเวลาทำสมมติว่าเอ้ยฉันแก้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอมันทำเสร็จอะว่าฉันแก้ตัวแปรที่หนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเรากดลบมันรู้สึกแบบโอ้โหมันfinally อะแล้วพอมันทำไปเรื่อยๆอะค่ะพอเวลารู้มันแบบมันหมดเวลาเราแก้จนหมดอย่างเงี้ยแล้วเวลามันแบบโล่งอะมันรู้สึกแบบมันเป็นสุขใจก็การทำ to do list นะคะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ recommend แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีผลกับสภาพจิตใจยังไงแต่รู้สึกว่าเวลาที่เราเขียนทีละอันแล้วพอเราได้ทำอะไรเสร็จเนี่ยมันจะค่อนข้างรู้สึกแบบมันรู้สึกสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาพอเขียน to do list มักจะเขียนแบบว่าอันที่มันเล็กๆย่อยๆแล้วสามารถทำได้สำเร็จได้เร็วอะค่ะคือเอาอย่างเช่นโอเคในการแก้ที่สิทธิ์เล่มหนึ่งหรือบทหนึ่งหรืออะไรที่เราต้องทำอะมันก็อาจจะมีรายละเอียดที่มันใหญ่มันเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราเขียนมาว่าโอ้วันนี้ฉันจะแก้ที่สิทธิ์โดยไม่รู้ว่าเราต้องแก้ตรงไหนหรือทำอะไรเพิ่มอะบางครั้งมันก็จะแบบว่ามันจะหมดไฟก็เลยจะแบบใช้เป็นแบบว่าแก้เล็กๆอย่างเช่นแก้หัวข้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรับตัวทดลองปรับตัวแปรหรือว่าอ่านเปเปอร์เพิ่มหรือว่าหาเปเปอร์เพิ่มอย่างเงี้ยหรือบางครั้งเรารู้สึกแล้วแบบว่าฉันอยากได้การนิยามอันนี้ใช่ไหมคะฉันอยากได้นิยามตัวแปรตัวนี้อะไรประมาณนี้เราก็จะเขียนเลยให้มันชัดว่าอะไรซึ่งอันนี้มันแต่ละอย่างเนี่ยคือมันน่าทำเสร็จภายในแบบ 1-2 ชั่วโมงหรืออะไรก็ตามที่มันใช้เวลาเนี่ยแบบช็อตสั้นๆนะแล้วก็คือแบบบางครั้งอาจจะเล็กมากๆก็ได้แต่ก็อยากให้เขียนเพราะว่าเวลาเราแบบแก้แล้วก็ทำแล้วก็ลบออกอ่ะมันจะรู้สึกแบบมันจะมีไฟเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะทำต่อเยอะๆเยอะๆเยอะๆอยากจะแก้อยากจะทำให้ทุกอย่างแบบมันโล่งอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแนะนำเลยว่า to do list มันมีผลกับการทำงานจริงๆมันมีผลกับจิตใจที่ทำให้เรารู้สึกแบบ productive มากขึ้นนะคะก็คือทำเถอะเวลาคิดจะทำอะไรก็คือให้ทำ to do list ของหัวข้อนั้นๆทำอะไรนั้นๆนะคะไปเดี๋ยวตอนนี้เวลาเที่ยงก็ยังนั่งแก้อยู่นะคะเรามีแผนจะออกตอนบ่ายสองฉะนั้นก็ขอเวลาสักชั่วโมงหนึ่งละกันนะคะขอแก้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็ขอนั่งทำงานก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันค่ะเอาละค่ะถึงเวลาไปแล้วก็ก่อนจะไปก็จะมีเป็น What in my bag เล็กๆนะคะสำหรับการถ้าจะไปทำงานข้างนอกนะคะก็จะพกอะไรไปบ้างเนาะมนุษย์อะไรนะนักศึกษาอย่างเราพกอะไรไปบ้างตลอดไป forever นะคะ
เราพกแล็ปท็อปไปทุกที่บนโลกนะไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนไปไหนก็ตามเราจะต้องพกแล็ปท็อปไปด้วยเพราะว่าพอเป็นนักศึกษาแล้วก็ทำงานตลอดไปแก้งานตลอดไปมีไว้อุ่นใจนะคะอ๋อลืมนิดหนึ่งอันนี้เป็นกระเป๋าของอีเกียนะคะเป็นกระเป๋าที่อะไรกันนะมันเหมือนกระเป๋าเด็กนะแต่ว่าคือที่ชอบเพราะว่ากระเป๋ามันเบามากนะคะมันทำจากอะไรไม่รู้อย่าให้พูดเลยเรื่องวัสดุแต่มันเป็นกระเป๋าที่เบามากฉะนั้นจริงๆแล็ปท็อปเนี่ยของแม็กมันค่อนข้างหนักใช่ไหมคะแล้วเวลาใช้กระเป๋าก็อยากให้กระเป๋าให้มันแบบเบาๆหน่อยก็เลยเลือกเป็นกระเป๋าอีเกียเนาะโอเคแบก MacBook ไปแล้วสิ่งต่อไปก็คือที่ชาร์จแบตนะคะจริงๆจริงๆ MacBook เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยกินแบตเท่าไหร่นะไม่ต้องเสียบชาร์จก็ได้เวลาไปออกข้างนอก 2-3 ชั่วโมงอ่ะไม่ได้เสียบชาร์จก็ได้แต่ว่าก็คือพกไปก่อนเละเทมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปหาซื้อกระเป๋าอะไรมาใส่หน่อยแล้วก็นี่ขาดไม่ได้นะคะแผ่นรองเมาส์แล้วก็เมาส์จริงๆหลายๆคนเราก็เห็นว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแบบเมาส์แผ่นรองเมาส์ใช้แบบไอ้แท็บเล็ตอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ถนัดเราเป็นคนที่ชอบใช้เมาส์มากกว่านะคะก็เลยคือต้องพกเมาส์ไปตลอดเลยพกเมาส์แล้วก็แผ่นรองเมาส์ไปด้วยเนาะโอเคนี่เลยนี่เลยอ่ะแล้วกระเป๋า essential bag นะคะกระเป๋าที่สำคัญสำหรับการออกไปข้างนอกเดี๋ยวค่อยมาเปิดกันว่ามันมีอะไรบ้างนะอึดจังอ๋อแล้วก็เนื่องจากกระเป๋าเมื่อกี้มันเต็มอันนี้เช่นกันค่ะนี่เป็นกระปุกยาเนาะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะอยู่ข้างนอกมีไว้ก่อนดีกว่านะคะแต่สุดท้ายส่วนใหญ่แล้วอ่ะยามันจะหมดไม่ใช่เพราะเราหมดนะไม่ใช่เพราะเรากินนะคนละข้างนี่เป็นกระเป๋านี่เป็นธนาคารยาให้กับทุกคนต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าตังค์ไม่มีอะไรมากตึ้งโอเคแล้วก็พ่อแบงค์นะคะจริงๆนางโทรศัพท์เนี่ยมันแบตค่อนข้างเสื่อมแล้วก็เลยจะต้องแบบมีพ่อแบงค์นะคะเอาไปด้วยอ๋อแล้วก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะพกร่มไปด้วยนะคะก็แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเอาจริงโอเคอ่ะได้อย่างสุดท้ายนะคะหูฟังขาดไม่ได้ต้องเอาไปนะเพราะเราทำงานก็อยากให้มีสมาธิก็จะพกหูฟังไปด้วยโอเคไม่ขาดไม่ขาดไม่เหลือไม่น่าเหลือหรอกแต่ก็อย่าขาดนะก็หลักๆก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าต่อไปข้างนอกก็จะพกของไปประมาณนี้ไปกันเถอะเราไปทำงานข้างนอกกันเถอะค่ะก่อนไปก็ขอฉีดน้ำหอมสักเล็กน้อยนะคะก็เป็นของลามูเน่นะคะกลิ่นหมายเจนเทลนะคะกลิ่นหอมแป้งเด็กนะคะไม่รบกวนคนรอบข้างนะคะหอมตลอดไปหอมเหมือนเพิ่งอาบน้ำหอมเหมือนเด็กได้เหรอโอเคหอมละมุนนะคะจะลืมฉีดกันไปนะเอาท์ฟิตวันนี้ก็หยุดเคี้ยวกี่โมงนะคะเป็นเอาท์ฟิตของยูนิโคไม่มีอะไรเลยใส่สบายแล้วก็มีพ็อกเก็ตไปกันค่ะจบแล้วจบวันแล้วกับวันที่เป็นวัน
เซลฟ์แคร์ในการดูแลตัวเองแล้วก็โปรดักทีฟเดย์ไปเลย1วันนะคะวันนี้ก็ท่านทำอะไรหลายอย่างแต่จะแบบไม่ได้อัดมาเยอะนะคะก็อันนี้คือผลผลิตของวันนี้นะคือตอนกลับมาแล้วแบบเหมือนลมมันพัดโกกไปนิดนึงก็เลยดูยุ่งๆนะคะแต่ก็เป็นทรงแบบว่าเลเยอร์เลใจสำหรับคนผมน้อยผมบางนะคะก็ทำให้ดูแบบว่าเออผมหนาขึ้นมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทำแบบนี้เรื่อยๆเนาะจะได้รู้ว่าวันนึงเราแบบแบ่งเวลายังไงแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะเผื่อใครจะได้แบบลองดูนะคะว่าชีวิตแบบนักศึกษานะจะดูแลตัวเองทั้งทีก็ยังต้องแบกงานไปด้วยทุกที่ค่ะโอเคก็ถ้าใครอยากพูดคุยนะคะก็สามารถพูดคุยได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook หรือ Instagram หรือว่าจะคุยกันในช่อง YouTube ตรงนี้ก็ได้นะคะอยากให้ทําอะไรหรืออยากให้จะแชร์อะไรก็บอกกันได้เลยนะคะสําหรับนี้ไปละบ๊ายบายสวยไหมสวยไหมคงสวยป่ะคงสวยไหมจ๊ะ